สวัสดีครับผมต้มหัวสวายครับต้มหัวสวายหัวนี้นะตัวมันน่ะ4โลครึ่งครับอันนี้หัวเดียวครับเฉพาะหัวครับผมส่วนหัวเลยเอามาล้างครับมาล้างครับนี่ใส่เกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูครับล้างดับคาวให้ดีเลยครับผมนี่นี่เครื่องดูทันไหมขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแขกมะขามขามเปียกนะแล้วมีพริกขี้หนูสวนด้วยพริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่เอาลงอันนี้เราใช้กระทะต้มนะครับผมโอ้กระทะมันเล็กไปครับเปลี่ยนใหม่ครับผมใส่น้ำไปแล้วเนาะเปลี่ยนใช้ใบใหญ่ครับผมนี่ถ่ายใหม่นี่สมส่วนหน่อยเอาเยี่ยมครับนี่ปิดฝาเอาเฮ้ยฝาเล็กไปอีกโอ้ปัญหาเยอะใส่เกลือก่อนครับเมื่อกี้ได้ฝาแล้วได้ฝาใหม่แล้วนี่ครับซุปก้อนครับ2ก้อนนะครับกระชับรสชาติขึ้นมานี่น้ำเดือดแล้วปลาเราลงไปเลยนั่นแหมฝาอันนี้กำลังดีเลยอ้าวเคี่ยวได้ที่หลายนาทีครับปรุงรสครับผงนัวก่อนน้ำปลาครับผมแม่ความเปรี้ยวยังไม่ต้องมะขามเปรี้ยวอยู่นี่ครับอีก1ชูโรงนะนี่ผักกระแยงครับผักกระแยงเนี่ยส่วนตัวชอบมากหอมครับนี่โอ้ยนะเปิดขึ้นมาหอมนี่เคี่ยวผมชิมรสดูก่อนนะใช้ได้เดี๋ยวปรุงนอกหม้ออีกทีนึงแจ๋วครับต้นหอมลงใบเลยครับผักชีใบยาวครับผมนี่เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยนะปิดตักใส่ถ้วยครับผมเนี่ยถ้วยบนเริ่มเลยนี่ใส่พริกป่นนิดนึงก่อนนะนี่เอาลงถ้วยละบีบมะนาวเพิ่มเติมครับผมนี่โหยความนัวได้แล้ว1จ้วงครับแม่2ตัวไปเฮ้ยนี่กับแก้มชั้นดีครับอันนี้เป็นส่วนของเครื่องในนะมันเรียกอะไรไม่รู้นี่แจ๋วนี่ครับเนื้อแก้มครับเนื้อแก้มอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับผมสวัสดีครับ